คณะกรรมการการปกครองนี้เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยครับวันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการปกครองคณะที่2ซึ่งเราได้มาพูดกันเรื่องการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาจังหวัดและแนวทางส่งเสริมสร้างจังหวัดอัจฉริยะนะครับสมาร์ทโพวินนี่แหละครับแล้วก็เราได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลร่วมพูดคุยด้วยนะครับก็มีทางปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านได้ส่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับแล้วก็มีทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ส่งตัวแทนมาทางเลขาธิการสภาพัฒน์ส่งรองเลขาธิการมานะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังสำนักงานสถิติแห่งชาติหลายหน่วยงานมาให้ข้อมูลซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่2ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เลข13หลักอย่างคล่องตัวซึ่งในอนาคตต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ให้หน่วยราชการถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารบัตรประชาชนท่านถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลในระบบดิจิตอลระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดเช่นเหมือนท่านที่ไปธนาคารท่านก็สามารถอย่างธนาคารกรุงไทยท่านยื่นบัตรประชาชนใบเดียวท่านจะรู้เลยว่าเงินของท่านมีเท่าไหร่เบิกเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้อนุกรรมาธิการได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบไปสู่ข้อมูลฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็บัตรประชาชนเดี๋ยวก็บัตรคนจนเดี๋ยวก็บัตรผู้สูงอายุอะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดต่อไปนี้เราจะพัฒนาสู่บัตรใบเดียวเพราะนั้นในอนาคตพี่น้องประชาชนถือแค่บัตรใบเดียวก็จบสามารถติดต่อบริหารหน่วยราชการติดต่อได้ทั่วประเทศนั้นเรื่องนี้เราร่วมกันทำหลายกลุ่มงานนะครับก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีเรายังเดินหน้าต่อไปก็ต้องให้พี่น้องประชาชนคอยรับผลจากที่เราทำคาดว่าภายใน1ปีนี้อะไรจะชัดเจนขึ้นหน่วยราชการเราก็ติดติงหลายหน่วยเช่นกรมที่ดินก็บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ยังเรียกบัตรสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ซึ่งจริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเวียนมีทุกอย่างไม่ให้รับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องมันเรื่องนี้ก็ได้รับการร้องทุกข์มาเยอะเช่นตัวอย่างง่ายๆเหล่านี้แหละครับที่เราจะทำเช่นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีใบท่านอยู่ในเลข13หลักของบัตรประชาชนก็จบได้เลยไม่ต้องมีปัญหาพวกหลายบัตรนะครับเรามาในสภายุคใหม่ก็ดำเนินการแบบยุคใหม่ๆให้ท่านขอขอบพระคุณครับคณะกรรมการการปกครองนี้เราจะพัฒนาคุณ